ุดเริ่มต้นของการรับมือกับ disruption ก็คือการมองเห็นประโยชน์ของดิจิทัลและเทคโนโลยีต่อตัวเองนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับพวกเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นความสะดวกการประหยัดเวลาและเงินเพราะเมื่อคนเห็นคุณค่าของสิ่งใหม่ก็จะเปิดใจแล้วก็ลองเรียนรู้ไปกับสิ่งเหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเอง generation ตอนนี้ก็คือทุกคนก็อยู่ในช่วงของดิจิทัลทั้งหมดนะคะแต่ละ generation เขาสามารถเปิดรับที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะลองเปลี่ยนวิถีชีวิตในการเอาดิจิทัลเนี่ยเข้ามาเบลนด์กับไลฟ์สไตล์ของเขาได้ดิจิทัลเนี่ยสามารถที่ทำให้เราคอนเน็กต์ได้กับทั้งเพื่อนทั้งครอบครัวชุมชนหรือว่าในระดับนาโนแมคโครแล้วก็ไมโครใน10ปีนะคะก็คิดว่าประเทศไทยก็คงเป็นดิจิทัลคันทรีแล้วนะคะแล้วก็ท่านอยากเห็นการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของดิจิทัลเทคโนโลยีนะคะเป็นเหมือนสวัสดิการฟรีๆให้กับคนไทยทุกคนนะคะสร้าง value creation สู่การเติบโตของประเทศนะคะในทั้งภาครัฐแล้วก็ในภาคธุรกิจในเรื่องของการสร้างวัฒนกรรมนะคะการสร้างสรรค์การสร้างสิ่งใหม่ๆสร้างความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาอย่างก้าวกระโดดสู่ความยั่งยืนนะคะในการรักษาระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและพลังงานรวมถึงในเรื่องของ CSR ด้วยนะคะแล้วก็การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนผ่าน Digital Public Service ผลักดันในเรื่องของ Privacy เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคนะคะแล้วก็สร้างจรรยาบรรณที่ดีให้แก่คนที่เกี่ยวข้องนะคะWe'll be right back.